ตอนนี้พฤติกรรมของผู้คนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปมากในแง่ของการรับชมโทรทัศน์นะครับก็อย่างแรกเลยก็คือมีพฤติกรรมที่เข้ามาติสกรีนก็คือตอนที่ดูทีวีอยู่เนี่ยไม่ได้ตาไม่ได้อยู่บนจอทีวีอย่างเดียวนะครับแต่ว่าอยู่บนจอ iPad ด้วย iPad ก็เปิดYouTube ดูไปขณะเดียวกันมือถือก็ Facebook ไปด้วยก็อยู่อย่างน้อย3จอในคนรุ่นใหม่นะครับตกลงเราเลยไม่รู้ว่าเขามีคอนเซนเทรชั่นหรือมีสมาธิอยู่ที่จอไหนมากกว่ากันนะฮะก็แล้วแต่คนเพราะฉะนั้นโฆษณาที่มันปรากฏอยู่บนจอทีวีเนี่ยถ้าไม่สามารถเรียกร้องความสนใจเขาได้ในวินาทีแรกๆเขาก็จะไม่เงยหน้าขึ้นมาจาก Facebook เขาจะไม่เงยหน้าขึ้นมาจาก YouTube ที่เขาดูอยู่บนจอ iPad นะครับงั้นคนทำโฆษณานี้ต้องปรับให้ได้เลยว่าทำยังไงที่จะเรียกร้องความสนใจได้ในวินาทีแรกๆนะครับหรือไม่ถ้าเป็นอีกอย่างหนึ่งก็ต้องเนื้อหาของมันเนี่ยต้องดูแล้วเอนเตอร์เทนมากคือดูแล้วดูอีกก็ชอบพอโฆษณานี้ขึ้นมาทีไรอดเงยหน้าขึ้นมาดูไม่ได้นะครับเนื้อหาต้องเป็นแบบนั้นจริงๆซึ่งก็มีคนทำสำเร็จอยู่หลายชิ้นด้วยกันนะครับก็จะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเขาไม่มีสมาธิเหมือนเมื่อก่อนนะครับมัลติสกรีนพฤติกรรมนี้นี่แรงขนาดไหนคะตอนนี้ถ้าในคนรุ่นใหม่เนี่ยแรงมากๆนะครับอย่าลืมว่าล่าสุดเนี่ยมีตัวเลขตัวหนึ่งที่น่าตกใจนะครับก็คือกรุงเทพเป็นเมืองที่มีคนใช้ Facebook เยอะที่สุดในโลก อันดับหนึ่งในโลกนะครับถึง6ล้านกว่าคนนะฮะซึ่งเมืองใหญ่ๆที่ถัดมาไม่ว่าจะลอนดอนไม่ว่าจะอะไรเนี่ยจำนวนคนที่ใช้ Facebook เนี่ยน้อยกว่าเราทั้งสิ้นเราเป็นอันดับหนึ่งของโลกแล้วถ้าเทียบเมืองนะครับแต่ถ้าเทียบประเทศยังไม่ได้ถ้าประเทศทั้งประเทศยังไม่ได้แต่ว่าก็สังเกตได้เลยว่าความแรงของสื่อใหม่ก็มีมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนรุ่นใหม่ที่อาศัยอยู่ในเขตตัวเมืองเพราะฉะนั้นถ้าใครมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มนี้ต้องจำไว้ในหัวเลยว่าเขามัลติสกรีนวิธีการที่จะเข้าถึงเขาเนี่ยมันต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ต่างๆกันนอกเหนือจากทีวีแล้วทำยังไงให้เขาไปโหลดดูเราใน YouTube ด้วยนะครับทำยังไงถึงจะมีเพื่อนใน Facebook ส่งลิงก์ต่อกันมาให้ดูให้ดูโฆษณานี้สินะครับมันต้องเรียกร้องความสนใจได้ถึงขนาดนั้นค่ะเนี่ยคนทำโฆษณาเนี่ยต้องตั้งใจขึ้นเพราะคนดูไม่ได้ถูกบังคับให้ดูในเบรกโฆษณาของฟรีทีวีแบบสมัยก่อนนะ